ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะมีเสียงปืนทันมันแบบว่ามันดังฟิวแล้วก็ปังบางครั้งก็กลางคืนบางครั้งก็กลางวันแบบว่าตกใจหนีเลยแม่มารับเฉยที่โรงเรียนสารวินนี่ผมว่าเป็นตัวเชื่อมนะแม่น้ำตัวเนี้ยไม่ใช่กำแพงที่จะกั้นแค่เราขีดไว้เฉยๆว่าห้ามข้ามนะสงครามเนี่ยมันคือเรื่องของความขัดแย้งนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ได้เกลียดหรือว่าชิงชังหรือว่าเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดไดเราไม่สามารถเริ่มนับหนึ่งเหมือนกับโรงเรียนในเมืองได้ทันที่ที่ตื่นเช้ามาเราจะใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไปเรียนหนังสือเรียนหนังหาอะไรอย่างเต็มที่แต่ละไม่ใช่ก็คือเรื่องของภัยจากความไม่สงบของฝั่งโน้นนะครับมันไม่มีฤดูกาลนะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้มันจึงปกติไม่ได้ต้องตื่นตัวที่จะรับมือกับมันให้ได้จนกระทั่งแม้แต่สุดท้ายนะก็ต้องวางใจเหมือนกันว่าถ้าเราได้เตรียมไว้แล้วเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับมันนอกจากชีวิตเราต้องเจอกับภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยมีภัยอะไรอีกที่เราต้องเจอภัยสงครามมันยุคภัยอะไรนะหย่อนสงครามมันไม่ใช่การสู้รบอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการทารุณอ่ะมันเป็นการทำร้ายประชาชนแบบตรงๆเลยอ่ะเพราะประชาชนไม่ได้มีอาวุธถูกไหมสมมติมีแววมาแล้วว่าแบบจะมีสงครามเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวละกระเป๋าเป้ครูทุกคนก็ต้องเตรียมละหนึ่งใบใส่ของจำเป็นไว้สักเล็กน้อยเผื่อเหตุการณ์ที่แบบบึ้มมาเนี่ยก็คือสไพเต้แล้วก็วิ่งเลยเงี้ยค่ะที่เราทำได้คือป้องกันตัวในหมู่บ้านของเราเนี่ยเราได้เตรียมการอะไรไว้บ้างลูกมีทุกบ้าน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 ไหมคะเสื้อกลัวไม่มีชาวบ้านผู้ปกครองบางส่วนเขาก็หวั่นระแวงไงบางทีเสียงปืนดังปุ๊บเขาก็มารับลูกเขากลับเลยแล้วก็หายไปเป็นอาทิตย์อยู่ในป่าในห้วยเงี้ยค่ะเราก็จะไปฝืนเขาก็ไม่ได้เนาะผู้ปกครองเขากังวลไงเราก็ต้องปล่อยตามนั้นเด็กก็ต้องมาสอบทีหลังมาเก็บงานทีหลังอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต่อเนื่องถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์จริงๆอ่ะก็ต้องเลือกชีวิตก่อนอ่ะใช่ไหมคะมันก็ต้องเลือกลมหายใจของเด็กก่อนอ่ะชีวิตเขาเนี่ยเรารับผิดชอบไม่ได้ไงเราไม่สามารถที่จะหามาทดแทนได้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปอ่ะค่ะพ่อแม่เขาก็ห่วงตรงนั้นแรกที่เราทำก็คือทำหลบภัยนะเพื่อที่จะใช้ทั้งเด็กด้วยทั้งครูทุกคนแหละได้เข้าไปหลบเพื่อป้องกันอันตรายจากกระสุนปืนหรือว่าอาวุธจากฝั่งตรงข้ามที่จะพัดตกเข้ามาในฝั่งเราอันตัวที่สองในระหว่างนั้นก็ต้องมีแผนนะครับที่ซ้อมเด็กๆ วิ่งหลบ
อย่างน้อยๆก็ได้ลดความหนักที่มันอาจจะเกิดขึ้นให้มันเบาลง1 2ทำไมคนนี้เนี่ยไม่คุ้นเลยใครเนี่ยจ้าต้องนะก่อนเดี๋ยวมีเพื่อนใหม่มาความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นจุดเน้นของรัฐมนตรีของอะไรของเขาเขาก็กำหนดเหมือนกันแต่คำว่าปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างๆหรือในทางปฏิบัติการอ่ะเป็นพวกเราเนี่ยแหละที่ต้องเดินกันเองผ่านห้องเรียนผ่านครูผ่านบทเรียนผ่านร่วมมือกับชาวบ้านแม้ไม่มีนโยบายโดยสภาพพื้นที่โดยสถานการณ์เราก็ต้องทำดังนั้นไอ้เรื่องเข่าถลอกเหยียบตะปูอะไรต่างๆนี่กลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับเด็กๆที่นี่เลยนะครับเพราะว่าทักษะชีวิตอะไรต่างๆผมว่าเขาข้ามไปอีกช็อตนึงละเขาไม่แยแสกับเรื่องพวกนี้เลยนะเพราะมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่าที่ท้าทายมากกว่าครับเบบี้บังเกอร์นี้โดยความคิดของพวกเราก็คือเวลามีเหตุสามารถที่จะหลบได้ที่จะป้องกันภัยได้แต่ถ้าในเวลาปกติก็ให้เด็กๆได้เล่นเป็นสนามปลดปล่อยพลังในเชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาภายในสถานที่ที่เดียวกันในนามของบังเกอร์ให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในภาวะของสงครามได้โดยกลมกลืนไปกับความเป็นอยู่จริงๆของเขาแทนที่มันจะเป็นกำแพงหรือมีกระสอบแบบทหารหรือแบบแข็งๆมาแล้วก็ใช้พวกนี้เข้าไปนะครับฝีมือพวกเขานั่นแหละว่าช่วยกันระบายนำทีมโดยเด็กป.3 ป.4 ตัวเล็กๆที่ช่วยกันพาอันนี้ก็คือพิรดาวาดมิเยวาดค่ะชอบดอกนี้ค่ะเพราะว่ามันทำได้สวยงามหนีไปบนดอยค่ะพอถึงพวกเรากลับมาแล้วก็เราก็ทำค่ะผมก็ช่วยพ่อขนดินค่ะแล้วก็ช่วยพ่อขุดค่ะข้างในมันอบอุ่นแล้วก็มันจะเย็นนิดๆค่ะเสร็จแล้วก็ถ้าไม่มีเสียงเขาบอกให้ออกมาค่ะถ้าเด็กเล็กๆเลยเวลาเขาได้ยินเสียงดังใช่ไหมคะเขาก็ตกใจไอ้ความตกใจมันก็มีผลต่อระบบประสาทของเขาเหมือนกันต่อความรู้สึกของเขาเหมือนกันเด็กทารกเขาควรจะได้รับความอบอุ่นปลอดภัยให้เขารู้สึกปลอดภัยโดยพื้นฐานเขาต้องได้รับตรงนั้นพอเขาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเขาใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงแต่ถ้าสมมติเขาต้องสูญเสียคนที่เขารักล่ะสูญเสียแม่ล่ะแม่โดนลูกหลงขึ้นมาล่ะเนี่ยมันก็ยาวเลยทีนี้ผลกระทบเราเลือกที่จะรอดนะแต่ว่าอย่างโรงเรียนทางเลือกในเมืองในอะไรต่างๆที่เขาทำกันก็อันนั้นมันจะมีเรื่องการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะก็เห็นได้ชัดแต่โรงเรียนอย่างของพวกเราเนี่ยก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้ไปให้ได้โตให้ได้บนสภาพที่คุกคามสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ครับอันนี้แหละคือทางของเราเพราะว่าเราก็ย้ายหมู่บ้านไม่ได้ล่ะทุกคนหันไปทางกรุงเทพหมดนะเพื่อรับสัญญาณจากกรุงเทพรับสัญญาณจากสื่อกลางจากศูนย์กลางโร
รงเรียนก็เหมือนกันแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่สามารถที่จะดูแลทุกสุขดูแลอะไรต่างๆนี้ได้ผ่านตัวเด็กๆแต่โจทย์ก็คือว่าแล้วโรงเรียนทำอะไรล่ะวันเนี้ยแม่ก็เป็นคนแรกพี่ควายวีระเรียบร้อยเลยวันนี้ที่หนูว่านี้เรามาเรียนเรื่องอะไรนะธรรมชาติก็คือลักษณะภูมิประเทศโรงเรียนได้ลงลึกในเรื่องนี้จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่เข้ามาทำการศึกษาตามกฎหมายกำหนดว่าแค่การศึกษาภาคบังคับทุกคนต้องเกณฑ์มาเรียนนะพอถึงเวลาก็เกณฑ์กันจบนะแค่นี้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าพอเข้ามาเรียนมาพัฒนามาอะไรต่างๆอยู่ในโรงเรียนและโรงเรียนสามารถช่วยส่งเด็กได้ช่วยพัฒนาเด็กได้ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เจ้าเห็นไม้ที่ขาวโทษยาวไกลแม่คุ้มลายโอบกอบอยู่โค้งฟ้าได้ยินไม้นานงานเสียงนกกาวันอยู่บ้าไรบ้าสบายชายจะได้ยินไม้นานงานเสียงนกกาวันอยู่ใจไรร้องไม่เป็นละค่ะใช่